ก็พิจารณาในโรดมันไม่ได้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยมามีความรู้ว่าพิจิตของเรายังไม่ถึงยังไม่เคยดับมันจะรู้ได้อย่างไรคนนี้อธิษฐานสินี่เอาทำไมรู้เราไม่นอนอยากรู้อันนี้การปฏิบัติอย่างนั้นมันจึงได้ความที่แรกโอ้ยมันใครก็จึงเห็นว่าพระพุทธเจ้าต่อสู้กับพญามารมันจริงๆนะภายในจิตใจพอเราอยากรู้ว่าความดับนี่แม้ในคืนนั้นที่แรกแม้แต่ความสงบก็ไม่มีนะแต่ก่อนภาวนาไปเคยสงบสบายมันกวนอย่างขนาดเลยจนเที่ยงคืนแล้วยังไม่สงบยังไม่ได้ความเลยมันวุ่นไปหมดพอเราต้องการให้สงบที่เรามาพิจารณาเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมาจากไหนเราก็มาอนุโลมอนุมานดูอย่างนี้มันต้องกิเลสนี่กิเลสมันก็ไม่มีตัวตนที่ให้เราทำเราก็สร้างกิเลสคือราคะขึ้นมาพยายามปล่อยอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดเราก็จับตัวนี่แหละเมื่อกิเลสมีอย่างนี้นิโรธมันจะดับตายอย่างไรเราก็พิจารณาก็มาไล่ไปคอยนี่มาไปได้มันเกิดสัญญาที่วิตกคิดไปในทางเกิดความชอบใจมันก็สัญญาแต่งขึ้นมันก็ชอบมันก็หลงขึ้นมาพิจารณาสัญญาไปหมายกำหนดว่าอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่นี่มันก็เกิดเกลียดเกิดชังขึ้นมามันตัวสัญญาในสำคัญก็เลยพอไปจับสัญญาไปรู้ตัวสัญญาเนี่ยจิตก็เข้าที่ได้สงบได้เนี่ยลอยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยพอจับได้อันนั้นก็อยู่จนสว่างจิตสงบเข้าที่ได้จนสว่างออกไปบิณฑบาตแล้วก็ยังอยู่จิตไม่ถอนจนเดินบิณฑบาตส่วนเป็นแต่เปลี่ยนกิริยาเดินแต่วันนั้นรู้สึกว่ามันเบาพิเศษเดินมันก็ไม่เหยียบดินเนี่ยนะจิตมันบอกไม่ถูกในวันนั้นมันไม่ได้มีอันอื่นเข้ามามีอย่างเดียวแม้แต่ฉันยะถ้าสวดมนต์แล้วก็วันนั้นปรากฏจิตมันเต้นอยากกับฉันเสร็จเร็วๆแล้วก็อยากจะออกไปกุฏิไปอยู่คนเดียวนะช่วยจัดช่วยทำอะไรขึ้นมาพอฉันเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปปกติจะถึงกุฏิมันปรากฏมันเปลี่ยนขึ้นมาในใจเนี่ยเหมือนกับเรารวบอย่างใดอย่างหนึ่งถอนทิ้งลงไปในเหวเลยเหมือนกับก่อหญ้าแล้วเหมือนกับต้นไม้แต่มันก็บอกว่าถอนสัญญากับเวทนามันถอนออกแล้วสัญญากับเวทนาจิตมันก็สลบสังเวชมันสะอื้นเหมือนจิตนี่แต่สติมันก็คอยดูอยู่อาการมันเป็นมันก็เป็นมันเป็นเองนะนี่มันแสดงออกมันว่าตัวเองแค่นี้มันโง่นักหนามันด่าตัวเองทั้งพร้อมเลยทั้งถอนปรากฏถอนนะแค่นี้มันโง่นักหนาแค่นี้มันไม่รู้งมจนยาวนานจะดังองค์สวดสวดแล้วก็เตือนเอาเมื่อถอนก็ถอนแล้วนี่เป็นแล้วจะไปคิดอะไรอีกมันก็
ส่วนโง่ที่ผ่านมาแล้วมันก็โง่มาแล้วเงยได้เลยคิดมันก็ค่อยนี่ค่อยหายไปตั้งแต่นั้นมาจิตก็อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันดับจริงๆนะตอนนั้นมันดับมันก็จะแท้อะไรก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ตรงกันเลยนะตั้งแต่เข้าพรรษาจนออกพรรษาอยู่อย่างนั้นพอไปถึง งานวัดสุทธวาสพระเถระมาประชุมกัน เขาในมณฑลให้เทศทุกปีผมก็เคยเทศนะพอปีนั้นน่ะขึ้นไปเทศแต่เทศไม่ได้ความเลยนะพอขึ้นไปพูดเอ๊ะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดมันน่าไม่ได้หน้าเลยล่ะมันกลายเป็นโง่ไปเลยก็เลยขึ้นไปพูดไม่ได้หน่อยแล้วก็ลงมาให้องค์เลยเทศพระที่อยู่ในนั้นนะอาจารย์สุภัททำไมอย่างนี้แต่ความสุขความวิเวกความนี่ของเราคนเดียวไม่มีใครรู้แล้วเนี่ยไงเราก็มันไม่เคยเป็นเราก็รู้สึกตัวเองเราก็เพียงแต่คอยดูเอ๊ะทำไมมันปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้จะมาทบทวนโอ้นี่เราอยากอยู่จากนิโรธมันโง่อย่างนี้แล้วนิโรธพอตอนหลังๆต่อมาเราก็เข้าสมาธิสงบจิตเวลาออกก็นี่นานมาปีสองปีจึงนี่ขึ้นมาปกติตอนหลังมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเรื่องอวิชชาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในคิดนะตอนนี้จึงต่อเนื่องกันเป็นอันนี้ขึ้นมาในส่วนที่ตอนที่ในคืนหลังมานั่งก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็นี่มันก็มีแต่ธรรมะอยู่ในใจแต่มันจะพูดออกมามันก็ไม่ทราบจะพูดอะไรนี่นั่งไปนั่งไปก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อในจิตของเรามันพลิกแล้วมันว่านะแล้วมันก็เป็นอินพลิกใหม่มาหน้าใหม่จิตของเรามันพลิกใหม่แล้วไม่อยู่เหมือนเดิมก็ได้ตอนนั้นเอ๊ะมันพลิกอะไรมันปรากฏขึ้นมาแต่เราก็มันก็อยู่อย่างนั้นต่อไปอีกสองสามคืนหลังปรากฏอีกตอนนั้นพอมันเผลอแวบปรากฏว่าเราเดินไปในป่าอันหนึ่งไปเห็นต่อไม้สูงขนาดนี้แหละสูงเต็มเลยต่อไม้ก็มีแต่แก่นเปลือกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เรียกว่าต่อซากไม้ซากบ้านเราเนี่ยไม่ทราบที่เขาตัดแล้วในต่อทางนั่งเรียกมาตะแบงมิจะแก่งมันจับดึงพอจะดึงออกมามันรากแต่รากก็มีแต่แก่นมันไม่เปลืองมีอะไรรากก็มีแต่แก่นก็เลยมันบอกว่าไม่ต้องดึงถึงทิ้งไว้นี่มันก็ไม่งอกงามไม่สามารถจะงอกงามได้ไม่จะออกมาติดต้นขึ้นมาได้ไม่ถอนทำไมไม่ทิ้งเลยเลยไม่เอาออกแล้วปรากฏนั่นเขาก็หายไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางผมทบทวนดูที่การกระทำฟังดูครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์เล่าทำนี่มาที่ได้มาไม่ใช่ได้เพราะกินดีเพราะนอนสบายหรือเพราะนี่ได้เพราะการ
สัจจะการทำความเพียรการเสียสละแต่อันนี้ก็อาการมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ถือสำคัญหรอกว่าเป็นว่าได้วิเศษมันก็ไม่ได้หมายว่าวิเศษวิโสแล้วเป็นผู้วิเศษสิ้นกิเลสสิ้นอสวะอะไรทั้งหลายมันไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเรื่องสิ้นอสวะเรื่องสำเร็จอรหัตอรหันต์อะไรมันก็ไม่หมายอย่างนั้นหมายว่าเฉพาะรู้เฉพาะมันเป็นเฉพาะกิจเรียกว่าหมายเฉพาะกิจเท่านั้นเองมันรู้เฉพาะเท่านั้นเองมันเป็นเฉพาะมันไม่ได้ต้องการอะไรอีกลักษณะนั่นสังเกตดูกายก็นิ่มนวลจิตก็มันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดที่นี่ผมมาตรวจดูตัวเองว่าโอ้ถ้าเราทำแบบธรรมดาธรรมดาทำนี่เราก็ทำอันนี้รักษาถ้าให้ก้าวหน้าถ้าให้ดัดแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันต้องต่อสู้มีคู่ต่อสู้เอาแพ้เอาชนะกันถ้าไม่มีการต่อสู้เอาแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ว่าแพ้หรือชนะที่ต่อสู้วันนั้นมันก็ในคืนนั้นที่ต่อสู้มันเกิดขึ้นนะว่าทำให้กูก็มึงเนี่ยเรื่องสัญญากับจิตเนี่ยที่ว่าสัญญาที่มันมาหลอกอะไรต่างๆเนี่ยพอไปได้ความมันนั้นอ้อเราจะเอาอันนี้ต่อสู้สัญญาจะถอนอันนี้ให้มันได้ความหมายอันมันหลอกมันศัตรูข้าศึกมันตัวมารทำให้กูก็มึงสู้กันจนต้องไปออกเดินไปวินทบาทนี่มันก็อยู่มันยอมถอยพอใกล้เดินมาจะถึงกุฏิผมก็เรียกว่าถอนสัญญากับเวทนาผมก็พอมันบอกอย่างนั้นผมก็สัญญาเวทนาต้องเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าอย่างไรนะในตอนนั้นก็แต่มาตอนหลังเรามาพิจารณาอะไรสัญญาเวทนามันเป็นอะไรจึงไปดูตำราแล้วจึงไปเห็นว่ามันเป็นมโนสังขารที่เราว่าต้องการดับต้องการอยากรู้นิโรธมันต้องดับสังขารมันถอนมโนสังขารนั่นเองสัญญากับเวทนาเนี่ย อันนี้เราเล่าสู่กันฟังเฉยๆดังที่ว่าจิตที่การปฏิบัติเพื่อให้เนี่ยมันต้องมีสัจจะมีอธิษฐานต้องมีอะไรสร้างขึ้นมาไม่ได้ทำอยู่นั้นตลอดไปหรอกเราเอาสักชั่วระยะหนึ่งพอให้มันนี่แล้วเราก็นี่ไปไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีข้างใดถ้าอยู่ไม่สร้างกำลังเหมือนกำลังมวยแชมป์โลกเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่นี่มันจึงจะได้มันต้องยอมเจ็บถ้ากลัวเจ็บแล้วไม่เป็นแชมป์ได้หรอกไข้เป็นเรื่องหายแต่นั่นมานะ แล้วไม่เป็นอีกไข้
ตั้งแต่นั้นมาไข้แบบที่ว่าไข้เบื่ออาหารได้อาหารเอามาแล้วก็เบื่อเนี่ยไม่เคยเป็นอีกนะถึงจะมีบางเล็กน้อยก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ถอนไปเลยทีนี้เราทบทวนมาถ้าเราไม่มีเหตุไม่มีถ้าจิตไม่ประรบหรือไม่ต่อสู้แบบนั้นถ้าทิ้นหาแต่ยาหาแต่หมอหรือทำแบบรักษาแบบธรรมดาจิตก็คงจะอยู่ในสภาพเหมือนเดิมแต่เบื้องต้นอย่างใดมันก็อย่างนั้นมันไม่แน่ชัดไม่แจ่มแจ้งในใจมันไม่อะไรให้เชื่อมั่นในตัวเองต่อไปอีกไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติไม่เชื่อมั่นในมันก็สงสัยแต่มันผลนิพพานก็จะไม่มีจะไม่บังเกิดเพราะมันไม่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกอันหนึ่งโอ้พระอริยมรรคอริยผลมีต่อเนื่องกันไม่เคยขาดมันไปรู้หรือมันไปเชื่ออย่างนั้นนะมีต่อเนื่องมาอริยวงศ์นี่มีต่อเนื่องไม่ขาดแต่เราโง่เราไม่รู้มันยังคิดถึงประเทศไทยว่าโอ้โชคดีนะประเทศไทยโชคดีนะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรักษาไว้ช่วยปกป้องศาสนาเราไว้ได้มาเป็นมรดกตกทอดมันเพศเห็นมันไปรู้ไปปรากฏขึ้นมาใครต่อมันค้นคว้ามาหมดอันความดีที่พระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาจนมาถึงที่เราได้เข้ามาปฏิบัตินะมันลึกเห็นบุญคุณลึกเห็นประโยชน์ที่บรรพบุรุษที่รักษามาครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาจนมาได้สอนพวกเราพวกเราได้มาศึกษาถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรมาเราจะมีอะไรสำหรับในตัวเราเนี่ยมันโง่จริงๆยังไม่มีอะไรมาได้จากท่านผู้รู้ก่อนทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่มีอย่างนั้นเราคิดเลยมันปกปิดเกินกว่าเรารู้เราฉลาดเราดีเรามีความสุขเห็นคนอื่นโง่กว่าเราเห็นคนอื่นทุกข์ยากจนกว่าเราต่ำต้อยกว่าเราเลยไปสำคัญแต่มันไม่ใช่ว่าต่อสู้แต่คราวนั้นคราวเดียวแต่ส่วนการปฏิบัติส่วนการนี่มันก็มันมาเรื่อยต่อเนื่องกันมา
มันสะสมมาแล้วแหละถึงคราวนั้นเนี่ยคราวก็คล้ายกับว่ามันจะแสดงเหมือนกับนักมวยที่ฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ต้องฝึกซ้อมมาเรื่อยจะถึงคราวนั้นขึ้นเวทีจริงๆนั่นแต่ฝึกแต่ซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นเวทีสักครั้งมันก็ไม่ประกาศความชัยชนะคู่ต่อสู้มันก็จะอวดดีอยู่อย่างนั้นแหละมันนึกว่ามันเก่งกว่าเราอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ยังจะแข่งกับเราอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้มันการกิเลสมันก็จะแข่งกับเราอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ยอมถอยฉะนั้นอยากให้หมู่เพื่อนได้โอกาสอย่างนี้เนี่ยควรแล้วนะมันจะหาโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายเรื่องง่ายนะแต่โดยมากพอได้ความสะดวกแล้วมันอยากติดสะดวกจากภายนอกนอกจากที่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นมาใส่ตัวเองในปฏิบัติต้องตั้งปัญหาถามตัวเองตอบตัวเองถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องต่อสู้ต้องหาคำตอบให้ได้ถ้าไม่ปรากฏก็ต้องทำให้ปรากฏขึ้นมาให้ได้คำตอบปัญหาเนี่ยเราเป็นผู้สร้างขึ้นเราเป็นผู้แก้นะแต่เราไม่สร้างขึ้นมามันก็ไม่มีงานทำเราจะไปสร้างแต่งานที่ทะเลทลายงานที่ไม่ที่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่งานที่ไม่เสร็จสิ้นเอางานที่ให้มันประโยชน์ให้มันเสร็จสิ้นให้มันเป็นหลักวางหลักฐานเสียก่อนได้หลักฐานและนอกนั้นมันผลพลอยได้เป็นไข้มาแล้วก็นั่งผมไม่ไปหาหมอนะไม่ทราบเป็นอะไรดนบันดาลก็แปลกพวกพยาบาลทั้งบุรุษทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเหมือนนั้นมันไม่เคยมานะได้มาเที่ยววัดมาพอดีเรากำลังไข้อยู่มาเห็นโอ้ลูกพ่อเป็นไข้อาจารย์เป็นไข้เขามาดูว่าเป็นใครเขาก็ไม่พูดว่าอย่างไรเขาก็กลับไปพอตอนเช้าเหรอวันนั้นเป็นวันเสาร์ตอนเช้าวันอาทิตย์มันเอาน้ำเกลือเอาอะไรมานะ
น้ำเกลือมาใส่ให้เอายามาให้ฉันเราก็คิดดูเอ๊ะพวกนี้ไม่เมื่อก่อนมันไม่เคยมาแต่อยู่ที่อยู่วัดป่าพุทธรเนี่ยมันไปอยู่ไปหาหลวงปู่ฟันไปนี่ไปเราก็อยู่นั่นก็รู้จักกันอยู่กับพวกนี้หลวงปู่ฟันป่วยพาพวกนี้ไปรักษาไปนี่แล้วพาพวกนี้มาหามารักษาเราแต่เราไปอยู่ถ้ำสีแก้วเขาไม่เคยไปเพิ่งไปวันนั้นไม่ทราบอะไรให้ไปแต่ตอนไข้ตอนนั้นปรากฏว่าเรานั่งรถไปรถเหมือนกับรถเจ็บหรือรถอะไรนี่นะพบไปตามทางพบมีทางแยกทางหนึ่งมันก็ทางน้ำด้วยทางรถโดยวิ่งไปไข้เขาวิ่งไปทับทางน้ำเนี่ยจะพอวิ่งไปได้พอไปมีงูตัวหนึ่งมันจะกัดมันยกหัวขึ้นมันจะกัดเราก็ว่าเอากัดเราทำไมเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยเรารักษาศีลแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ประเภทอย่าสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองทำไมเราไม่เคยเพราะละวายนั้นมันไม่กลับมันกระโดดข้ามไปทั้งนั้นเราก็ไปอีกไปอีกแล้วไปมีคนเอาของมาถวายทั้งเงินเหรียญเงินบาททั้งของอย่างอื่นเอามาให้เราไม่เอาเราวางลงไปแล้วใครอยากได้เก็บทิ้งไปเลยเราไม่เอาคนเที่ยวเก็บเราไปเรื่อยทิ้งเราไม่เอานะพอไปสักหน่อยหนึ่งปรากฏว่าเครื่องรถมันหลุดออกจากหัวรถกระเด็นไปโน่นไปตกอยู่โน่นตัวรถก็มีแต่ช่องเครื่องว่างอยู่ไม่มีรถไม่มีเครื่องอยู่ท่านน่ะมันหลุดไปที่หยุดพอรถที่เราถามคนขับว่าเอ้าเป็นอะไรเนี่ยบอกเครื่องมันหลุดเอ้าเราจะไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อเครื่องมันหลุดนะบอกว่าเดี๋ยวผมสั่งให้ทางบ้านเอารถอีกคันหนึ่งมันอันนี้ทำยังไงล่ะจะทิ้งอันนี้ก็บอกอันนี้เอาไปได้ก็เอาไปนะเอาไม่ได้ก็ทิ้งอันนี้อันนี้มีประโยชน์เอาไปไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งที่ใช้ไปเลยรอก็เอาเครื่องมาไม่ทราบมาได้หรือไม่ได้เมื่อรู้ตัวขึ้นมาอันนี้ตอนในเวกไข้เวลาตอนไข้ในช่วงระยะนั้นส่วนที่งานตั้งแต่นั้นมันก็ทำงานต่อเนื่องมานะไม่ใช่ว่ามันปล่อยนะสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่ก็ดีมันทำงานตอนนั้นวัดพระศรีมีนิมนต์มาวัดพระศรีก็จะเข้ามากรุงเทพเหมือนอยู่คนเดียวนะความรู้สึกเหมือนในโลกมันมีคนเดียวมันก็มีเราคนเดียวเท่านั้นมันไม่มีอะไรเลยทั้งยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลานะในทางธรรมมันก็จิตมันก็กล้าในทางธรรมแต่มันไม่พูดเท่านั้นน่ะ
ก็ไม่พูดให้ใครรู้หรอกมันเกิดขึ้นในใจเองมันเป็นในใจเองมันนี่เองคนอื่นมันก็ไม่มีใครรู้หรอกก็อยู่ด้วยกันเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นอะไรเรากำลังอยู่ในอะไรจิตกำลังเดินอะไรเกิดความเข้าใจว่าทุกคนน่ะรู้ได้นี่ได้ถ้าให้ทำจริงเห็นได้รู้ได้ถ้าทำจริงถ้าปฏิบัติจริงต้องมีการต่อสู้บ้างแบบอาจารย์มหาบัวทำต่อสู้ตอนอยู่น้ำมนต์แล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ต้องใครนำนั่งตลอดคืนตลอดแจ้งตลอดแจ้งสองสามวันท่านตั้งตัวได้มาแต่นั่นมาแต่ก่อนท่านว่าไม่สบายเลยพายมไปหายาเที่ยวหายาพระเนี่ยมากลับมาก็หลวงปู่มันท่านถามบอกไปหายาไม่สบายมหากลัวตายเหรอผมก็ว่านานะว่าอย่างนั้นเลยได้นี่ขึ้นมาท่านเร่งความเพียรขึ้นมาท่านว่าคืนที่แรกนั่งสมาธิอธิษฐานนั่งตลอดคืนนี่นั่งคนเดียวไม่ได้ข้อมูลข้อพวกอย่างนี้หรอกไม่ได้นับตังค์ก็นั่งอย่างนี้หรอกแต่ก่อนให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติใครทำในความเทศความธรรมแล้วก็ทำด้วยตนเองท่านว่าคืนแรกพิจารณาสามครั้งก็สว่างคืนที่สองก็พิจารณาคืนที่สามพิจารณาครั้งเดียวก็จิตเข้าที่จนสว่างเลยไม่ได้ถอนมาพิจารณาอีกแค่นี้แต่ว่ามันเป็นอย่างไรท่านก็ไม่ได้เล่าให้ฟังละเอียดท่านพูดนั้นเราก็ไม่ได้มีโอกาสถามท่านจังไปนั่นมาทั้งไปเจริญมาเรื่อยปฏิบัติมาได้หรอกนี่แล้วจิตมันก็กล้ามันก็โล่งมันก็เห็นมันก็แปลงไปตามระดับนอกนั้นยังไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังนะว่าได้ต่อสู้ได้ชนะอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจ้างคนต่างทำไปผมได้ยินอาจารย์มหาบัวอะไรท่านพูดหลวงปู่ขาวก็พูดหลวงปู่ฟั่นก็พูดหรือพระผู้ใหญ่ที่ก่อนแต่รุ่นเพื่อนๆหลังๆนี้ที่ปฏิบัติด้วยกันในสมัยนั้นไม่มีใครแต่ก็มีอยู่ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เขาไม่เล่าเขาก็ไม่ที่พูดนี่ก็อยากให้หมู่พวกถ้าใครมีจิตใจพอศรัทธาพอจะปฏิบัติก็เร่งความเพียรขึ้นดูอย่าพึ่งว่าบุญน้อยวาสนาน้อยอย่าเพิ่งว่ามรรคผล
คงจะไม่มีคงอย่างนี้เพราะเรายังไม่ได้ทำมันเต็มที่ถึงขีดเพียงแต่คิดแต่นึกเกิดปรุงแต่งเอาก็ต้องมันเอาเอาให้มันปรากฏลองดูตามที่เรารู้ทำที่เราได้ยินได้ฟังถ้าไม่เป็นอะไรมันรู้ถ้าไม่เห็นอะไรมันรู้มันสงสัยอะไรก็พยายามตัดให้มันขาดหลวงปู่มั่นท่านสมเด็จผมก็จับตามท่านว่าเราคนเดียวที่รักเพียวโกรธจะโทษใครแต่การพูดภาษาอีสานตัวผู้เดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรธโทษไผ่นะถ้าเราไม่แก้เราเองไม่โทษเราเองไม่ละความชั่วเองไม่ทำความดีเองจะให้ใครรักใครทำจะให้จะไปทุกข์โทษคนนั้นคนนี้ประพฤติเราตรวจดูแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้โทษโลกสมัยเดี๋ยวนี้เขาโทษรัฐบาลลูกโทษพ่อแม่ลูกศิษย์โทษอาจารย์โทษนั่นโทษนี่โทษเขากันแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่โทษใครพระองค์โทษพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ฝึกจิตพระองค์เองสอนพระองค์เองอบรมพระองค์เองปฏิบัติไม่ได้โทษฟ้าโทษฝนโทษดวงดาวโทษคนโทษพ่อแม่โทษวงตระกูลโทษใครๆพระองค์โทษพระองค์โง่พระองค์จึงทุกข์พระองค์เพียงฝึกให้พ้นทุกข์อย่างเดียวแก้ความโง่ส่วนพระองค์อย่างเดียวไม่ได้มุ่งมั่นเพื่ออย่างอื่นเมื่อพระองค์เห็นความโง่ของพระองค์ก็เห็นคนอื่นก็ด้วยกันที่ตกทุกข์ด้วยกันก็โง่ด้วยกันก็สงสารอยากจะช่วยตนเองอยากจะช่วยผู้อื่นเมื่อรู้แล้วต้องช่วยตัวเองก่อนพระองค์ก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะไปเชื่อคนนั้นคนนี้พระองค์ก็ไม่ได้แต่พระองค์เชื่ออุดมการณ์หลักธรรมที่พระองค์ฝึกฝนมาพระองค์จะรอให้คนนั้นสนับสนุนเห็นดีด้วยจึงทำพระองค์คงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ารอให้คนนั้นอนุญาตหรือรอให้พร้อมคนนั้นคนนี้หรือพระองค์ออกแต่ละชาติประวัติดูแล้วมีแต่คนขัดขานมีแต่คนผูกมัดร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้หนีไม่อยากให้ไปจากแต่พระองค์ก็ไม่ได้มองข้ามโดยทีเดียวแต่พระองค์จึงเป็นจะต้องไปเหมือนกับเด็กน้อยลูกก่อกวนแม่ไม่ให้ไปทำงานอย่างนั้นอยากให้พาเล่นอยากให้อุ้มอยากให้เล่นอยู่นั่นวางไม่ได้จะไปหุงข้าวก็ไม่ได้จะไปสร้างเพิงก็ไม่ได้ก็เราจะไปตามแต่ลูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นมันก็ไม่มีข้าวจะกินไม่มีอะไรจะใช้แล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรชีวิตเราก็ต้องตัดใจพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดใจเพราะชีวิตทั้งลูกทั้งเราก็ต้องมีอาหารถ้าไม่มีอาหารลูกก็อยู่ไม่ได้แต่เขาไม่รู้ว่าไปทำเพื่อประโยชน์เพื่อชีวิตแก่เขาเพื่อชีวิตพ่อแม่เขาอยู่ได้นั่นเขาไม่รู้พระพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีก็อย่างนั้นจะตามคนไม่รู้ไม่ได้เมื่อพระองค์รู้แล้วต้องไปตามอุดมการณ์ของพระองค์จนกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์จึงกลับมาช่วยเขาจึงเห็นคุณเห็นประโยชน์ตามจึงอนุโมทนาสาธุ
ึกเห็นบุญคุณจึงระลึกเห็นโทษตัวเองที่แรกนึกว่าตัวเองคิดถูกนึกว่าพระองค์ไม่เมตตาไม่สงสารพระองค์ปล่อยทิ้งการปฏิบัติต้องใช้อุบายเราเราทำแค่นี้แหละ